22คูณ20ค่ะ22คูณ20เนาะค่ะความหนาเดี๋ยวค่อยว่ากันหนานี่ประมาณไม่เดี๋ยวแกะราคานี้ต้องแกะครับผมเดี๋ยวจัดให้ใครชอบมั่งใครอยากป๋ามั่งใครอยากป๋ามั่งป๋าแต่ว่าป๋านี่ป๋าต้องเข้าคอร์สด็อกเตอร์นะอาจจะเป็นปอตีปอโทแบบไปปลายเลยปอโทไปปลายขึ้นด็อกเตอร์ไปเลยนะครับผมนะชัดเจนนะผมจะพรีเซนต์นะอันนี้เขาเรียกว่าหยกเขียวกลางๆไม่ออกกินแอปเปิลนะเขียวกลางๆจะเป็นเขียวเข้มสลับเขียวอ่อนเขียวเข้มสลับเขียวอ่อนเข้าใจนะแต่จุดเด่นของเขาก็คือว่าโคตรป๋าเม็ดนี้นะคุณไปล้อมเพชรทีเดียวนะคุณไปล้อมเพชรทีเดียวนะครับผมจบด้วยเรทราคาของเขานะคุณไปล้อมเพชรทีเดียวคือจบและใครถามคุณก็เหยียบราคาไว้แล้วกันกีดการ์ดนะเอาดูเนื้อครับผมนี่คือเนื้อของเขานะครับปรบมือครับว้าวแท้จ๋าไม่ต้องลุ้นครับเนื้ออาจจะสู้เม็ดเล็กไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะขออนุญาตตั้งใจละต้องจัดครับผมตั้งใจจริงตัว A7 นะมะนาวยักษ์ปังเรื่องของเรื่องอ่ะเนื้อตัวนี้สู้ตัวนี้ไม่ได้แต่อันนี้ได้ไซส์ชัดเจนนะเคลียร์นะไซส์กับทรงครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้เพื่อนๆเก็บมากอยากให้เพื่อนๆเก็บมากเพราะด้วยความตั้งแต่ไลฟ์สดมาเนาะไซส์นี้นี่ไม่มีนะไซส์นี้ไม่มีนะแล้วค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์นะครับผมมีริ้วมีรอยอะผมก็บอกมีริ้วมีรอยนะแต่มันไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดเท่าไหร่แต่ว่าดูโดยรวมถ้าไม่มีตัวอื่นมาเทียบนะถือว่าหายากมากถือว่าตอนนี้ตลาดพลอยถือว่าผมเก็บได้แล้วกันเรียกผมหลายแสนแล้วกันเรียกผมหลายแสนอ่ะชัดๆนะนี่ดูความหนามีงอนหัวหัวแหวนไซส์เล็กไม่ทันเลยค่ะให้สังเกตเนื้อแล้วนะให้สังเกตเนื้อแล้วนะสู้ๆนะคะเอ้ามือผู้หญิงมาดูดิสู้ๆค่ะทุกคนไม่ขอมือคุณผู้หญิงนิดนึงทุกคนค่ะสู้ๆขอมืออันนี้เป็นนิ้วของเด็กฝึกงานนะครับอุ้ยที่สุดอ่ะโอเคนะโอเคนะผมแนะนำนะตัวนี้เป็นหยกที่ผมแนะนำหาไม่ได้เลยไม่เคยเห็นเลยงามมากจริงๆแนะนำเลยแล้วก็ที่ผมจะบอกนะผมยังไม่ได้แกะนะผมซื้อมาผมใจผมยังไม่ได้แกะนะผมจะแกะคุณดูตอนนี้เลยปรบมือดิปรบมืออย่ามีมีความมะนาวจริงมะนาวใหญ่มากด้วยแต่ว่าถ้าแกแล้วผมอาจจะใส่กลับไม่ได้ห้ามว่าผมนะว่าเฮ้ยใครรับไปอ่ะเอานะ3 2 1แกนะใครอยากให้แกพิมพ์3อ่ะแชร์ได้ก็ดีครับผมเต็มตัว3 2 1ไปเต็มไปบอก3มาแล้วแกเลยเรียบร้อยครับผมอันนี้ปิดก้นเป็นรูปกระทะนะปิดก้นเป็นรูปกระทะนะด้านหลังครับด้านหลังครับเต็มตัวเรียนค่ะเรียนสนุกค่ะด้านหลังครับด้านหลังครับว้าวนี่ด้านหลังนะโอ้ไม่สองแล้วมั้งด้านหลังไม่ต้องสองนะด้านหน้าครับการปิดก้นหรือเปิดก้นไม่มีผลกับหยกเม็ดนี้นะไม่มีผลกับหยกเม็ดนี้นะความหนามาเต็มตัวนะความหนานะใครเดาถูก7 มิลครับ
ปรบมือดิยอดค่ะยอด22 20คูณ7น้ำหนักมาป๋าขาป๋าขาเลยอ๋อเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละใจๆนะ1 2 3ผมแกะพร้อมกับคุณนี่แหละผมแกะพร้อมกับคุณเลยปรบมือดิปรบมือดิเคลียร์ขนาดนี้ปรบมือดิเคลียร์ขนาดนี้สวยมากสวยอุ๊ยอุ๊ยที่สุดอ่ะทุกคนสวยๆสวยมากไม่ต้องลุ้นครับผมน่ารักน่ารักนะเมื่อ10ปีที่แล้วพลอยเม็ดนี้คุณน่าจะซื้อได้ประมาณ 30,000 น่าจะ10ปีที่แล้วนะบอกไว้ก่อน10 20ปีมั้ง10ปี10ปีดีกว่าเอาเอาเรื่องจริงมาคุยกันทั้งหมดนี่แหละใช่30,000ที่ราคาต่อรองหรือยังราคาอะไรต้องมาต่อ 22.2 ครับเอาใหม่นะอีกรอบนะยี่สิบสองจุดสองห้าผมตีไปยี่สิบสองจุดสองแล้วกันนะโอเคไม่มีตำหนิปบมือดิหนิงหูแม่สุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะตัวเองเขาตอนเขาซื้อเดี๋ยวเราเมาส์มอยเล่นๆนะตอนผมซื้อเนี่ยนะผมซื้อผมยังไม่หน้างานเนี่ยผมไม่เคยแกะไม่เคยอะไรนะผมเต็มที่กับตาผมเลยนะเอาพวกเราเตรียมตัวนะราคามานะตัวเรือนไปตัวเรือนเงินนะครับผมไม่มีราคานะต้องไปทำทองกันใหม่นะเดี๋ยวผมใส่กลับนะผมขออนุญาตแยกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราใส่กลับเด้อปิดก้นหรือเปิดก้นไม่มีผลนะครับผมตัวนี้นะของสวยสวยอยู่แล้วเปิดก็ได้ค่ะขอราคาก่อนครับผมขอตั้งใจนะ 72,000 บาทครับ 72,000 บาท 22.2 กะรัตล้อมเพชรม้วนเดียวจบครับผมล้อมเพชรม้วนเดียวจบครับผมมีแตกครับผมแตกฮือครับแตกฮือครับผม A8 ครับผม A8 ค่ะ A8 ครับผม A8 นะ 72,000 บาทใครชอบใจใครถูกใจนะจัดมาพรีเซนต์เต็มที่แล้วนะครับผมถ้าหลังบ้านเนี่ยผมอาจจะพรีเซนต์แบบนี้ไม่ได้นะตอนนี้ผมพรีเซนต์เต็มที่ที่มากๆแล้วครับผมนะท่านทั้งหลายใครอยากได้ตัวท็อปเอาไปทำแหวนวงเดียวแล้วอยู่แบบยาวๆเลยนะอยู่แบบยาวๆไปเลยนะแนะนำเม็ดนี้สร้างกำไรด้วยเม็ดเล็กไม่ต้องเอาแบบป๋าๆพอยอินเวสต์ละกันราคานี้พอยอินเวสต์นะครับผมจบตามนี้เด้อเคลียร์ครับผมA8 ครับผมผมเชียร์นะ A8 นะA8 นะหมดแล้วหมดกันไปครับผมแต่ไลฟ์สดมาไม่เคยมีแบบนี้เลยนะคะไม่มีป๋าขนาดนี้แล้วราคาแบบนี้ไม่มีครับผมปกติขึ้นแสนหมดนะปกติจะขึ้นแสนหมดนะใช่นี่นะเก็บได้เก็บนะคะเอามาดูกันเอาประมาณนี้นะเก็บได้ต้องล้อมเพชรสถานเดียวครับผมใส่ของนางหรอวู้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนี่ผมฝากไว้ด้วยนะ A8 เดี๋ยวผมไปใส่ตัวเรือนแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกกันดีกว่าอ่ะพวกเราปรบมือพักเบรกกันหน่อยตัวนี้นะ A8 นะใครคิดมากใครอยากปรึกษาอะไรยังไงเดี๋ยวหลังไมค์กันอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับผมนะยินดีครับผมนะเดี๋ยวผมจะใส่กลับเข้าไปนะโอเคไหมใส่กลับเข้าไปเลยเนาะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันพวกเราคนดูครับ75ครับเอ้ยปรบมือ75ท่านนะ